ุเคิร์นเราอยู่ที่เชียงใหม่นะสถานีรถไฟเชียงใหม่ที่เลิศที่สุดถึงแม้จะไม่ติดอันดับท็อป10ของความสวยงามแต่ก็เพียบพร้อมบริการห้องน้ำสะอาดมากเราจะไปขยันโฮสเทลนะฮะเราจะไปพักที่ขยันโฮสเทลที่เป็นโฮสเทลที่เลิศที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะฮะของเมืองดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าอุปชาติล้วนงามตางามล้ำนามล้ำค่านครพิงค์นี่เราพามาดูนี่ตัวอะไรจ๊ะมีศาลาพระพุทธรูปด้วยนะครับทุกคนแต่เขาปิดล็อกไม่ให้คนเข้านิรันดร์การทุกคนจ๊ะนี่ฮะความเป็นรถไฟเชียงใหม่ทุกคนยังไม่มารับนักท่องเที่ยวนะเพราะเขาจะรู้เวล่ำเวลาทุกคนจ๊ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินออกไปใช่ไหมก็จะเป็นสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดสันป่าข่อยไปขยันโฮสเทลทุกคนเราจะเป็นคลิปสั้นไปก่อนนะช่องเราสบายสบายหาไม่ต้องมาพิธีรีตองตัดต่อเหลือไม่กี่นาทีแต่ของเราจะเป็นคลิปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยฮะทุกคนจะดูหอนาฬิกาสวยมากมีที่ชาร์จแบตด้วยแล้วก็มีช้างดอกกุหลาบทุกคนดูสินี่ก็สวยนะทำไมใครบอกว่าไม่ติดอันดับ1 ใน 10อ่ะ1 ใน 10นี้เชียงใหม่น่าจะติดไหมสถานีรถไฟของเขาถือว่าสวยไหมแบบนี้แต่1 ใน 10นี้จะมีพิจิตรนะรถไฟพิจิตรลำปางนะฮะแล้วก็ที่กันตัง3 จังหวัดท็อป3แต่ถ้าท็อป10นี้ไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่จะติดไหมแต่ที่แน่ๆคือโฮสเทลขยันนะฮะติดอันดับท็อป10แน่นอนนะฮะต้องไปดูพิสูจน์กันเพราะเขาบอกว่าชาวโลกหลงไหลมากมาพักมาเยือนชาวโลกนานาชาติทุกคนนี่ฮะเราพามาดูสนามไม่ใช่สิสถานีรถไฟทุกคนจ๋านะฮะข้างในเห็นไหมมีขบวนไม่เยอะหามาถึงเนี้ยฮะเห็นไหมฮะรอแล้วฮะเที่ยว6 โมงครึ่งเที่ยวแรกออกไปแล้วนะครับจะมีที่นั่งที่นอนทุกคนจ๋านี่จ้ะสวยงามไหมแบบนี้ว้าวกี่ตัวอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตัวมอมใช่ไหมนี่ฮะของวัดเกตการามซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดคนเกิดวันอาทิตย์ปีจออะไรประมาณเนี้ยฮะอ๋อเนี่ยตัวมอมวัดเกตจะหน้าตาแบบนี้ทุกคนจ๋านี่น่ารักไหมก็จะเป็นตัวมอมวัดเกตเขาเรียกนะฮะอยู่แถวถนนเจริญราษฎร์มีความน่ารักฮะวิ่งไล่จับนี่ฮะจับปลาทุกคนเรียกว่าวิ่งไล่จับปลาบนโค้งซุ้ม2 ด้านเขาจะมีแต่ไม่มีตัวปลานะโอเคฮะทุกคนจ๋าอ๋อนี่เขาจะมีบอกระยะทางด้วยนะฮะนี่ฮะจากที่นี่ไปแม่แตง58 กิโลสันกำแพง30 กิโลจอมทอง70 กิโลประมาณนี้อะใครอยากใครชอบเดินทางโดยรถไฟก็จะมาเช็คเวลาตรงนี้ได้ค่ะทุกคนออก6 โมงครึ่งรถเร็วจะไปถึงกรุงเทพ2 ทุ่ม 25 นะฮะแต่ถ้าขับดีเซลปรับอากาศก็8 โมง 50ดีเซลรางไปนครสวรรค์นะฮะเชียงใหม่นครสวรรค์ออก9 โมงครึ่งรถด่วนออก15:00รถตรวจพิเศษ5 โมงแล้วก็อุตราวิถีก็6 โมงท่านใครจะนั่งชั้น3สบายสบายชมวิวสบายสบายไม่ต้องแพงมากก็จะมี6 โมงครึ่งกับ9 โมงครึ่งเนาะที่เป็นแบบรถแบบสไตล์แบบราคาจับต้องได้ง่ายๆเนี่ยบรรยากาศนี่คือรูปสมัยรัชกาลที่5มาส่งพระราชพิธีปักหมุดตอกหมุดเปิดนะฮะการรถไฟครั้งแรกนะฮะ26 มีนาคมปี2439หาทุกคนที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ทุกคนน่ารักมากบริการพร้อมห้องน้ำสะอาดนะฮะถือว่าเชียงใหม่นี่เป็นห้องน้ำที่สะอาดที่สุดแห่งหนึ่งเลยทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินที่โฮสเทลขยันโฮสเทลแถวการบินไทยแถวโรงเรียนยุพราชใช่ไหมตรงนั้นผัดจะต้องผ่านอนุสาวรีย์3 กษัตริย์แล้วก็เราจะเดินถ่ายบรรยากาศก่อนจะไปตลอดทางถึงโฮสเทลขยันนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าอุ้ยยาวอีกแล้วว่าจะเป็นคลิปสั้นๆทุกคนจะเจอกันที่โฮสเทลขยันนะครับ